ในเรื่องของการตรวจค้นขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากนะครับรัฐบาลเองได้มีการเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือแก้ไขปัญหาส่วนข้อเสนอให้มีการทบทวนยกเลิกการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายนั้นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการที่รับผิดชอบครับค่ะทางด้านของนายมงคลพฤกษ์วัฒนาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้มีคำสั่งปิดโรงงานรีไซเคิล5แห่งจากทั้งหมด7แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากว่ามีการนำเข้าแล้วมาส่งต่อให้กับโรงงานอื่นและมีใบสำแดงที่เป็นเท็จเท่ากับว่าเมื่อโรงงานปิดก็ไม่สามารถนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกส่วนโรงงานอีก2แห่งนะครับยังคงเปิดได้แต่ได้รับโควต้าเพียงร้อยละ1เท่านั้นสำหรับข้อเสนอทบทวนยกเลิกการนำเข้าขยะพิษหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาในไทยแล้วก็มารีไซเคิลในประเทศไทยนะครับภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะครับบอกว่าสามารถยกเลิกได้นะครับแต่ต้องมีการหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งไปยังสำนักเลขานุการอนุสัญญาบาเซลนะครับโดยอาศัยพรบ.วัตถุอันตรายว่าการขอยกเลิกการนำเข้าขยะพิษตามที่ได้รับโควต้าหรือว่ามีประเภทไหนบ้างเพราะว่าติดขัดในเรื่องของปัญหารีไซเคิลที่ผิดเงื่อนไขสำหรับสถิติการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะครับในปี2560มีจำนวน 64,436 ตันส่วนในปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเข้ามาแล้วถึง 52,221 ตันนะครับทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าจะต้องมีการพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายส่วนจะยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่นั้นต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งและหากไม่ยกเลิกการนำเข้าจะมีการดำเนินการอย่างไรโดยมีการยืนยันนะครับว่าทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับเดี๋ยวต้องให้เขาคุยต้องคุยกันหลายๆฝ่ายนะเพราะทั้งอุตสาหกรรมทั้งศุลกรทั้งมหาดไทยทั้งตำรวจจะต้องมาดูแลกันเดี๋ยวผมจะนัดประชุมดูนะแล้วได้ข้อมูลยังไงแล้วจะตอบให้